ฮัลโหลกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคุณเปิ้ลก๋วยเตี๋ยวลินวัวเนาะเพชรบุรีโลกซึ่งแบบเราเคยมาครั้งนึงตอนแบบบ่ายๆแล้วของมันเริ่มหมดของมันหมดเราก็เลยไม่ได้กินลินวัวนะคะรอบนั้นรอบนั้นก็คือเหมือนมาแบบได้แค่แบบแค่เนื้อธรรมดาใช่แล้วก็เนื้อสดอย่างเงี้ยรอบนี้เราก็เลยแบบว่าสั่งจัดเต็มนะคะซึ่งของเรามาเช้าของเราก็สั่งเป็นเนื้อเปื่อยกับลิ้นวัวนะคะเป็นเส้นเล็กเนื้อเปื่อยลิ้นวัวของที่หลังเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรนะเกาเหลารวมใช่คือเมนูเขามีเนื้อกับหมูใช่เนื้อเขาจะมีลิ้นวัวน่องลายเนื้อเปื่อยเนื้อสดม้ามสะใบนางแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อค่ะแต่ในความที่เราอยากกินลิ้นวัวมากเราก็เลยสั่งแต่ลิ้นวัวลิ้นกับเนื้อเปื่อยอย่างเดียวก็เลยได้มาเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆเลยแบบแฮปปี้มากเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นที่มากินอ่ะรู้สึกว่าน้ำจิ้มมันอร่อยมากอร่อยอ่ะมันแปลกอ่ะเหมือนกับน้ำพริกกะปิเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ถูกมันก็เป็นซีฟู้ดข้นๆเฉยๆแหละถ้านับแล้วอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเหมือนแค่ข้นมากอ่ะก็คือน้ำซุปเขาก็จะแบบเข้มข้นหอมอร่อยแล้วคือแบบมันเลยเข้ากับน้ำจิ้มมากมันเวลากินกับแบบลวกจิ้มหรือเกาเหลาหรืออะไรกับข้าวโหคือถ้าใครกินกับข้าวก็คือแบบกินข้าวหมดฟินอะฟินฟินคือแบบราดน้ำใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยเนาะมันเขาก็มีลวกจิ้มลวกจิ้มรวมเนื้อด้วยนะราคาก็คือดีใช่70 บาทถ้าใครอยากกินแบบจิ้มกินกับข้าวเนี่ยคือแบบเกาเหลาที่เขาเขียนเท่าไหร่60ได้เป็น10 ชิ้นเลยอ่ะนึกว่าแบบมากก็แบบจิ้มซะหน่อยนุ่มๆละลายเลยอ่ะอร่อยมากจริงอ่ะวันนี้ก็คือจริงๆเหมือนเราหาก๋วยเตี๋ยวที่เป็นลิ้นวัวไม่ค่อยก็อย่าว่าแต่ลิ้นวัวเลยอ่ะเอาแค่เนื้อเนาะเนื้อที่ดีๆอย่างนี้ยังหาส่วนมากราคาที่ถูกใจมันน้อยใช่มันแพงเพราะเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อปุ๊บพออัพก็เป็นเนื้อปุ๊บขึ้น90-100นึง90-100 120บางทีให้เศษเนื้ออีกนะฮะอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องถามเลยแต่น้ำจิ้มอร่อยด้วยอ่ะแบบมันอร่อยอ่ะทับใจมากคือจริงๆก็จะกินข้าวแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปต่อจะไปกินต่อคือทุกคนอาจจะได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยแบบก็เลยเซฟท้องก็คือแบบคือกินดูดีต้องมาซ้ำอ่ะมาครั้งหนึ่งไม่พอต้องมาซ้ำแบบนอนพิษณุโลกเพื่อจะมากินก๋วยเตี๋ยวกินดูดีต้องรู้สึกยังไงว่าแบบนอนเพื่อกินร้านนี้ไม่งั้นก็คือบึ่งกลับบ้านไปแล้วอร่อยมากก็ถ้าใครแบบว่าแวะมาแบบเหมือนจะไปเที่ยวเหนือเนาะใช่ใช่แต่ถ้าบอกว่าใช้คำว่าแวะก็คงไม่ทันมั้งต้องมาเช้าอ่ะเพราะว่าร้านจะเปิดประมาณ9 โมงถึงบ่ายสามแต่ว่าประมาณบ่ายโมงมันก็ริ้นวัวไม่ค่อยเหลือของแล้วคือที่เรามาตอนนั้นบ่ายก็มันก็เหลือแหละแต่ว่าไม่มีริ้นวัวอาจจะไม่ครบเฉยๆใช่มันก็จะไม่ฟินเนาะสำหรับใครที่ชอบริ้นวัวหรือว่าเนื้อนะคะคือร้านนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยถ้าจะแวะมาหรือว่าคือเหมือนคนชอบมาไหว้พระที่วัดพระพุทธชินราชตรงเนี้ยก็เหมือนถือว่าอันนี้ก็คืออยู่หลังวัดมาอะไรเงี้ยก็มาแวะกินกันได้นะคะแต่ถ้าออกเช้าบึ่งมาก็ยังทันเนาะก็ยังทันภายในเที่ยงอะไรเงี้ยก็ยังทันถือว่าจะมาแวะพักครึ่งทางก่อนไปเที่ยวเหนือก็คุ้มนะคะเหมือนพิซซูโร่ก็ถ้าวันเสาร์จะมีถนนคนเดินก็มาเดินกันได้อะไรเงี้ยตอนนั้นที่เคยมาก็คือคนเยอะของเยอะนะก็มาพักกันได้เป็นการพักครึ่งทางที่ก็ดูคุ้มค่ากันค่ะกินไม่ใช่การแวะด้วยการกินที่ชอบก๋วยเตี๋ยวต้องมาลองงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านไหนอีกเนาะไปบ้านกันเนาะคิดว่าต้องมีแหละต้องโดนแหละเช้าเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ